ี่องค์เดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันพระกี่องค์เณรกี่องค์เดี๋ยวนี้ใครนับบ้างฮะพระ35สามเณร2เหรอละครั้งลงตะเต้านี่มันพอเอาไปโยนรู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนสักทีอ่ะลูกนี่ไม่กินอย่างไม่อยากขังเท่าไหร่วะตีละครั้งละครั้งคนตีละครั้งมาตรฐานอยู่หรอไม่ผิดเวลาแม่แต่นาทีเดียวสังเกตดูอยู่ละครั้งใครมาทันก็ทันใครมาไม่ทันก็ไม่ทันไปสามโมงไปสามโมง40นะวันนี้กว่าทำไมใช่ไหมล่ะน่าจะให้ไม่มีความจำเป็นอะไรน่าจะให้ตรงเวลา3 โมงครึ่ง 3 โมงครึ่ง 3 โมงครึ่งใครอยู่ตรงไหนใครขนาดไหนก็มาทำเพราะส่วนมากก็มาก็เตรียมไว้ก่อนแล้วนอนขนาดไหนที่สองที่สามในลุกมันก็คนคนขี้ข้านแล้วไม่ใช่คนโลกขี้ข้านประชากรศาสตร์ศาสนาก็เช่นเดียวกันแต่หากว่าขยันน้อยสักหน่อยมีแต่ขีดคลาดหน่อยการที่จะพัฒนาประชาศาสนาให้เจริญขึ้นให้งอกงามขึ้นลำบากประชากรโลกขยันขันแข็งประชากรโลกก็สมบูรณ์ในเครื่องอุปโภคบริโภคประชากรในทางพระศาสนาขยันขันแข็งวางเจริญในด้านอัตด้านธรรมก็สมบูรณ์อยู่ภายในจิตในใจคำว่า
ธรรมะสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มโลกตลอดกาลมาการที่จะให้เจริญสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นที่จิตที่ใจต้องอาศัยการบำเพ็ญอาศัยการประพฤติปฏิบัติเหมือนกับอาหารยุคไหนสมัยไหนในโลกไม่ขาดแคลนสมบูรณ์บริบูรณ์ตลอดกาลมาในยุคทางวิชาการเจริญก้าวหน้าไม่ใช่จะหาอาหารที่นอกโลกเอามาเป็นอาหารกันได้หาอาหารที่มีอยู่ในโลกแล้วทั้งนั้นจึงว่าอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคสมบูรณ์อยู่ในโลกตลอดกาลมาและยังจะสมบูรณ์ในโลกตลอดกาลไปจริงที่จะมีการผลิตกันขึ้นสร้างกันขึ้นไม่ได้เอาของที่อยู่นอกโลกเอามาผลิตเอามาทำให้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเอาของที่มีอยู่ในโลกทั้งนั้นยิ่งของในโลกเครื่องอุปโภคบริโภคสมบูรณ์ตลอดกาลธรรมะก็เช่นเดียวกันในยุคไหนสมัยไหนธรรมะสมบูรณ์เต็มโลกอยู่ตลอดกาลแต่ธรรมะจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจต้องอาศัยการบำเพ็ญอาศัยการแสวงหาอาศัยการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นประโยชน์แก่จิตใจรายที่แสวงหาหรือประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเหมือนกับอาหารที่เต็มอยู่ในโลกจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายก็เป็นประโยชน์เฉพาะที่บริโภคหรือผู้ที่แสวงหามาได้และบริโภคนั่นเท่านั้นธรรมะก็เช่นเดียวกันจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นประโยชน์แก่จิตใจธรรมะนั้นต้องเกิดจากการแสวงหาการประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นรู้ขึ้นเห็นขึ้นในจิตในใจอาหารนั้นก็เป็นประโยชน์แก่จิตใจธรรมะนั่นก็เป็นประโยชน์แก่จิตใจไม่ต่างอะไรแค่อาหารจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายของคนและสัตว์คนและสัตว์ต้องรับประทานอาหารคนและสัตว์ต้องสัมผัสอาหารที่เป็นประโยชน์นั้นๆธรรมะเป็นประโยชน์แก่จิตใจของสัตว์โลกตลอดกาลแต่สัตว์โลกจะได้รับประโยชน์อันเกิดจากธรรมะที่มีอยู่เต็มโลกนั้นที่มีอยู่เต็มโลกและตลอดกาลนั้นจิตใจของชาวโลกต้องสัมผัสธรรมะต้องรู้ธรรมะต้องเห็นธรรมะธรรมะต้องเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นในจิตในใจเรียกว่าใจได้สัมผัสได้จิตเรียกว่าใจได้สัมผัสธรรมะเหมือนกับร่างกายได้สัมผัสอาหารยิ่งว่าธรรมะไม่ต้องแสวงหา
พราะธรรมะมีอยู่แล้วเต็มโลกแสวงหาธรรมแสวงหาธรรมก็คือแสวงหาด้วยข้อปฏิบัติให้ธรรมะเกิดขึ้นที่ใจธรรมะก็คือที่ใจก็คือใจรู้ธรรมเห็นธรรมที่มีอยู่แล้วเต็มโลกนั่นเองคำว่าอนิจจังอนิจจังโลกตรงไหนที่เกิดขึ้นมาและสมมติกันว่าเป็นวัตถุใดๆสมมติกันว่าชื่อเป็นชื่อเสียงใดๆส่วนที่เกิดขึ้นมาและสมมติกันเป็นชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นที่จะไม่เป็นอนิจจังไม่มีสิ่งที่จะเที่ยงแท้ถาวรไม่มีมีแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปและในที่สุดก็สลายไปทั้งโลกจะสุดที่จะเป็นชนิดใดๆที่เกิดขึ้นแล้วจะสมมติกันว่าเป็นชื่อเสียงยังไงยังไงเป็นอนิจจังทั้งโลกเป็นทุกข์ทั้งโลกคำว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้คือถูกทำลายไปถูกทำลายไปทุกขณะแม้แต่ตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำลายตัวเองเรียกว่าถูกทำลายทุกขณะทุกขณะท่านจึงว่าเป็นทุกข์คือไม่สามารถที่จะคงไว้ได้ทนอยู่ได้นี่คำว่าอนัตตาอนัตตาก็คือสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้นั่นเองก็มีแต่เสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไปอะไรเกิดขึ้นอันนั้นเสื่อมไปอันนั้นสิ้นไปอันนั้นหมดไปจึงว่าธรรมะมีอยู่เต็มโลกอนิจจังมีอยู่เต็มโลกทุกขังอนัตตามีอยู่เต็มโลกไม่ใช่เต็มโลกในสมัยที่พระพุทธเจ้าปรากฏรู้ธรรมเห็นธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นเกิดขึ้นมีขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โดยชั่วในขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้ารู้ธรรมที่มีอยู่แล้วอนิจจังมีอยู่แล้วทุกขังอนัตตามีอยู่แล้วแต่ธรรมที่มีอยู่เต็มโลกนั้นใจของสัตว์โลกยึดติดในธรรมนั้นสิ่งที่เกิดมาแล้วไม่เที่ยงก็ยึดความยึดสิ่งที่เกิดมาแม้ว่าไม่เที่ยงนั่นเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่เกิดมาแล้วเป็นทุกข์ก็ยึดสิ่งที่เกิดมาแล้วเป็นทุกข์นั่นเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่เกิดมาแล้วเป็นอนัตตาก็ยึดสิ่งที่เกิดมาแล้วเป็นอนัตตานั่นละเป็นตัวเป็นตนทำไมจึงไปยึดเพราะคำว่าอนิจจังเขาก็แสดงความจริงจังว่าเป็นอนิจจังตลอดทุกรูปทุกนามคำว่าทุกขังทุกขังส่วนไหนไหนเขาก็แสดงความจริงของเขาตลอดเวลาและทุกขณะคำว่าอนัตตาอนัตตาเขาก็แสดงความจริงของเขาตลอดกาลตลอดเวลาทำไมจึงยึดก็เพราะไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานั่นเองการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการนำสิ่งที่ยึดถือนำสิ่งที่ยึดติดนั่นนะเอามาพิจารณาเอามาวิจัยเอามาวิจารณ์นี่จนกระทั่งแจ่มแจ้งโปร่งใสชัดเจนตามความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขัง
และอนัตตานั้นเห็นชัดตามความเป็นจริงในขณะใดขณะที่เคยยึดถือมานานสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมันหมดมันสิ้นมันขาดไปขณะที่พิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงนั่นในขณะนั่นทันทีเหมือนกันแต่ก่อนเราไม่รู้เรารู้ขนาดได้ขึ้นมาขณะใดความไม่รู้ก็หมดไปในขณะนั้นนี่เราเคยยึดว่าเป็นของเที่ยงเป็นตัวเป็นตนของเราของเขาในเมื่อเห็นชัดว่าไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราของเขานี่ไอ้ความที่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็หมดไปเพราะมันเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วนี่จึงว่าธรรมส่วนที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็คือสิ่งที่เกิดมาแล้วก็เป็นแล้วก็แตกสลายนั่นเองจะสมมุติว่าเป็นอนิจจังเขาก็ไม่รู้จะสมมติว่าเป็นทุกขังเขาก็ไม่รู้จะสมมติว่าเป็นอนัตตาเขาก็ไม่รู้แต่ความจริงของเขาหักเป็นโดยเขาไม่รู้นี่เหมือนกับสิ่งที่เกิดเขารู้ไหมว่าเขาเกิดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะเขารู้ไหมนี่ผมของเราเกิดขึ้นทุกขณะเกิดทุกขึ้นทุกขณะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกขณะนี่เขารู้ไหมเซลล์ในสรีระร่างกายของเราทั้งหมดนี่เขารู้ไหมเขาเกิดเขารู้ไหมว่าเขาดับเขาไม่รู้ตัวเลยแต่เขาหากมีการเกิดการดับของเขาอยู่อย่างนั้นธรรมะที่อยู่เต็มอยู่โลกธาตุก็เหมือนกันถ้าหากว่ารู้แล้วธรรมนั่นล่ะเป็นธรรมที่จะปลดเปลื้องจิตใจที่รู้เห็นนี่ที่เคยยึดติดให้หลุดจากการยึดติดจิตใจที่รู้ชัดเห็นชัดแล้วเคยยึดถือก็จะคลายจากความยึดถือนั้นๆคลายจากความยึดถือแล้วจิตใจนั้นอยู่ที่ไหนจิตใจก็เหมือนเป็นจิตใจที่เป็นอิสระไม่มีเครื่องผูกพันไม่มีเครื่องผูกมัดไม่ไปยึดติดอะไรทั้งหมดนั้นทั้งที่เหยียบอยู่ในแผ่นดินเหมือนกับสัตว์โลกทั่วๆไปยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พ้นและเป็นผู้ที่หลุดพ้นด้วยประการทั้งปวงแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นจากแผ่นดินไปไหนพระพุทธเจ้าก็ไปก็อยู่ในแผ่นดินแม้แต่จะบริโภคอาศัยขบฉันพระพุทธเจ้าก็บริโภคขบฉันสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดินอันนี้ไม่ใช่จะบริโภคเส้นขบฉันในสิ่งที่นอกโลกนอกแผ่นดินพ้นแล้วไม่ใช่ว่าจะพ้นจากโลกอันนี้ไม่อยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่ในเมื่อสรีระร่างกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็ต้องสัมผัสอาศัยดินน้ำลมไฟอันนี้ส่วนจิตใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่เป็นธรรมชาติที่พ้นจากโลกนี้อย่างสิ้นเชิงจำในสิ่งในโลกนี้จะมาผูกพันมาผูกมามัดมายึดทำให้สิ่งนั้นจะมาคล้องมาเกี่ยวและจิตใจจะไปคล้องไปเกี่ยวไปยึดไปติดไม่มีเรียกว่าปล่อยวางด้วยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่พ้นจากโลกด้วยการประการทั้งปวงจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติเห็นสัจธรรมของจริงก็เป็นลักษณะเดียวกันนี่ลึกลู่จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ยังจะติดจะยึดถ้ายึดติดไม่มีลู่จริงเห็นจริงแล้วจะต้องปล่อยวางด้วยกันทั้งนั้นเพราะในโลกอันนี้ถึงเขาจะมีอยู่เต็มโลกเขาไม่มีอะไรที่จะไปผูกมาจิตใจที่รู้ความจริงแล้วมีแต่จิตใจที่หลงความจริงไม่รู้ความจริงเท่านั้นล่ะอันนั้นก็เป็นของเราอันนั้นก็เป็นของเรานั่นก็เป็นของเรานั่นก็เป็นของเราใจเท่านั้นไปยึดติดใจเท่านั้นกิเลสเท่านั้นที่ไม่รู้ความเป็นจริงนั่นล่ะเอาใจที่ไม่รู้ความจริงล่ะเอาไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในโลกอันนี้
จึงว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนให้ศึกษาสอนให้พิจารณาสัจธรรมที่มีอยู่ในโลกสัจธรรมของจริงที่มีอยู่ในโลกรู้สัจธรรมของจริงที่มีอยู่ในโลกนี่รู้ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดโลกตลอดทั้งโลกพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาสอนให้พิจารณาสอนให้เรียนรู้สิ่งที่มีในโลกสิ่งที่เกิดมาตายในโลกสิ่งที่เกิดมาตายในโลกสิ่งที่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในโลกสอนให้ศึกษาพิจารณาให้รู้ให้เห็นให้ชัดนี่แล้วรู้เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วนี่จะไปยึดสิ่งที่เกิดมาแก่เกิดมาตายมาเจ็บมาตายนี่ในโลกนั้นว่าเป็นของเราและเป็นของใครไม่มีเพราะเป็นธรรมชาติเขาเกิดเขาตายเขาเกิดเขาตายเขาเกิดเขาตายเขาเกิดเขาก็ไม่รู้เขาแก่เขาก็ไม่รู้เขาตายเขาไม่ก็ไม่รู้แล้วเขาจะไปเป็นของใครได้อย่างไรมีแต่ใจเท่านั้นที่ไม่มีสติปัญญารอบรู้สัจธรรมถูกกิเลสมันดึงไปมัดอันนั่นก็มีอะไรก็ไปมัดกับสิ่งที่มีนี่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกก็มาเกี่ยวข้องก็เอาใจที่ไม่รู้สัจธรรมนั่นน่ะเอาไปมัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในที่มีในโลกนี่แล้วก็เอาไปผูกเอาไปมัดไว้ในโลกกธาตุมีเท่าไหร่นี่กิเลสมันเอาใจที่ไม่รู้สัจธรรมไปมัดไว้ทุกจุดทุกหย่อมย่าตรงไหนที่ไม่มัดไม่มีเพราะตรงไหนก็เป็นอนิจจังตรงไหนก็เป็นทุกขังอนัตตานี่ยึดติดก็ยึดติดอนิจจังทุกขังอนัตตายึดส่วนใดส่วนหนึ่งโลกธาตุทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นก็เรียกว่ายึดหมดทั้งโลกธาตุนี่มันจะไม่หนักได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านปล่อยวางแล้วท่านจึงทรงเนตัสว่าพาการยึดถือนี่ในของที่มีอยู่ในโลกเป็นเราเป็นเขานี่หนักมากทั้งที่ก่อนพระพุทธเจ้าในยังยึดถืออยู่ไม่รู้ว่าหนักเพราะไหมเพราะยึดมานานแบกมานานบึดมานานจึงหาประมาณไม่ได้จึงเคยชินในการยึดในเคยชินในการแบกในการให้หามมาตั้งหาประมาณไม่ได้แล้วจะรู้ว่าหนักได้ยังไงหัวของเราเนี่ยยึดมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเรารู้ไหมว่าหัวมันหนักบาของเรานี่แบกมาตั้งแต่เกิดรู้ไม่บามันนะการแบกขันแบกเบญจเอาขันแบกปันแบกปัญจขันว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานี่ก็เช่นเดียวกันไม่รู้ว่าหนักไม่มีใครรู้ว่าหนักผู้ที่จะรู้ว่าหนักผู้นั้นต้องปลงได้แล้ววางได้แล้วแล้วจะรู้ว่าของนี้หนักมาตลอดกาลแต่เราไม่รู้เท่านั้นเรามารู้ว่าหนักก็รู้ว่าเราปลงแล้วเราปล่อยวางไปแล้วของนั้นหลุดจากบ่าของเราแล้วเราจึงรู้ว่าสิ่งนั้นหนักสิ่งนั้นหนักนี่เหมือนกับบ่านี่อยู่กับบ่าตลอดเวลาไม่รู้ว่าหนักนี่ก็เช่นเดียวกันสันโลกจึงอยู่อย่างสนุกสนานรื่นเริงเพลิดเพลินนี่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นเจ้าของแบกหนักไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นทุกข์แล้วก็มัวเมากันอยู่เมากันอยู่ทั้งโลกไอ้เจ้ากิเลสมันก็ไม่ใช่จะไม่ใช่เบาหาอะไรตัวอะไรมาเพิ่มรสชาติหาอะไรอะไรมาเพิ่มแสงสีตลอดกาลลาภก็สารพัดลาภยศก็สารพัดยศนี่สรรเสริญก็สารพัดที่จะผลิตกันขึ้นมาสร้างกันขึ้นมาความสุขก็เหมือนการสารพัดที่จะผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นของใหม่ของใหม่นี่แล้วก็อิ่มไม่เป็นหิวอยู่อย่างนั้นหิวอยู่อย่างนั้นอิ่มไม่เป็นด้วย
ลาภก็อิ่มไม่เป็นยศก็อิ่มไม่เป็นสรรเสริญสุขก็ไม่ก็อิ่มไม่เป็นเพราะไอ้ตัวหิวมันมีหน้าแต่หน้าที่แต่หิวไอ้ตัวอยากมีหน้าที่แต่อยากอย่างเดียวอยากได้มาแล้วมันไม่สนอยากได้มาแล้วมันไม่สนนี่เจ้าจะเก็บหรือเจ้าจะไม่เก็บเจ้าจะทิ้งหรือเจ้าจะรักษาหรือไม่มันไม่สนนี่มันมีหน้าที่อยากอย่างเดียวมันไม่มีหน้าที่พอมันไม่มีหน้าที่อิ่มเพราะมันมีหน้าที่อยากอย่างเดียวมีหน้าที่หิวอย่างเดียวไอ้คำว่าอิ่มไม่มีคำว่าพอไม่มีคำว่าอิ่มก็มีแต่ธรรมเท่านั้นอิ่มรู้แล้วเห็นแล้วอิ่มมีธรรมเท่านั้นมีเรารู้จักคำว่าพอในเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วพอนี่คำว่าโลกก็พอลาภยศสรรเสริญพอกิเลสตัณหาราคะโทสะทั้งหลายพออิ่มในเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วมันพอนี่มึงองค์พระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสดาทั่วโลกธาตุไม่มีใครเสมอเราตถาคต มีไหม ผู้ที่จิตอิ่มจากกิเลสตัณหาอิ่มจากกิเลสตัณหาราคะตัณหาทั้งหลายคำว่าต้องการอีกต้องการไม่มีคำว่าหิวไม่มีไม่มีใครพูดได้บ้างไม่ใช่พูดได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ทรงตรัสได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกสาวสาวกของพระพุทธเจ้าก็ทรงก็พูดได้เหมือนกันประกาศอย่างองค์อาจกล้าหาญและสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรมที่จะรู้จะเห็นเขาไม่ได้ปิดบังใครทำที่จะรู้จะเห็นแล้วปล่อยวางเขาไม่ได้ปิดบังใครใจรายใดรู้ใจรายใดเห็นน่ะนี่แล้วก็เหมือนรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วใจยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นเขาไม่มีเพราะสิ่งนั้นที่รู้ที่เห็นนั้นความจริงก็คือไม่ใช่ของใครนั่นเองในเมื่อรู้เห็นความจริงแล้วจะไปยึดถือว่าเป็นของเราของเรามันเป็นไปไม่ได้คำสอนพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าสอนให้พิจารณานี่สิ่งที่มาเกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศึกษาอยู่ตลอดนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดหรือเรียกว่าเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมอยู่ตลอดศึกษาธรรมจะไปหาเรียนแต่ตัวหนังสือชื่อของนักธรรมศึกษาธรรมจะไปไม่จะไปหาเรียนแต่หนังสือชื่อของธรรมนั่นน่ะก็เป็นการศึกษาแต่ชื่อของธรรมะชื่อของอาหารที่จะรู้ในแจ่มแจ้งขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่อาหารของจริงที่เป็นตัวอาหารน่ะไม่รู้นี่ประโยชน์ประโยชน์ของอาหารนั่นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักแต่ชื่อไม่ได้อาหารจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักอาหารคุณของอาหารนั่นจะแต่จะต้องผู้ที่จะรู้จักคุณค่าของอาหารต้องได้บริโภคอาหารไม่บริโภคอาหารจะเห็นคุณค่าอาหารจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายของผู้ที่รู้จักแต่ชื่อไม่รู้จักอาหารเป็นไปไม่ได้เสียงที่สัมผัสตาเราทั้งหมดนี้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นรูปทั้งหมดเป็นอนิจจังดังนั้นเอาหยาบๆไปก่อนเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเด็กมันเป็นเด็กตลอดกาลไหมเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากผ่านเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลไปไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปปีหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไป10 ปี 20 ปีหนังเหี่ยวมาแล้วแล้วเป็นสาวจะเป็นสาวหนุ่มเป็นหนุ่มอยู่อย่างนั้นไหมบางทียังไม่ได้เป็นแก่ซ้ำนี่เป็นลมหายใจมันเข้ามันออกมันเข้ามันออกมันหยุดเข้ามันหยุดออก
เด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายแก่เท่าก็ตายและคำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมามันเป็นอนิจจังจริงไหมมันเป็นของเกิดขึ้นมาแตกมาดับเองไหมเอาอย่างนี้ซะก่อนกิเลสมันหยาบแล้วก็เอาของหยาบหยาบนี่เอามาต่อสู้กับมันในเมื่อแกมันหยาบกับมันละเอียดเข้าไปมันละเอียดเข้าไปใจของเราสงบเข้าหาความละเอียดละเอียดกิเลสส่วนละเอียดมันก็แสดงออกให้เรารู้เราเห็นกิเลสส่วนละเอียดถึงเขาแสดงออกอยู่แต่ใจของเรายังหยาบไม่มีโอกาสที่จะเห็นตัวเห็นตนก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือประหัตประหารละถอนเขาได้ใจของเราในเมื่อสุดไม่ใหญ่ไม่เลยต่อตื้อละกิเลสฟังทางหยาบๆละกิเลสทางหยาบๆนี่ใจของเราก็เริ่มสงบเข้าหาความละเอียดก็สามารถที่จะรู้เห็นกิเลสส่วนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปตามกำลังความสงบของใจจะละกิเลสทำลายกิเลสต้องเห็นตัวกิเลสนี่การประหัตประหารลบราฆ่าศึกก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่เห็นฆ่าศึกจะไปตัดคอฆ่าศึกจะไปยิงอะไรลั่นปง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 ถ้าไม่เห็นฆ่าศึกล่ะลั่นจนกระสุนหมดนี่ก็พอดีแล้วนะฆ่าศึกมันมาเหยียบมาถูกฆ่าศึกประหารน่ะวัตประหารฆ่าศึกวัตประหารฆ่าศึกแต่ไม่เห็นตัวฆ่าศึกลั่นจนกระทั่งหมดอาวุธก็ช่างมีที่มีอยู่นี่จะก็ตายเพราะฆ่าศึกที่เจ้าของมุ่งประหารนั่นล่ะจึงว่าอนิจจังมีอยู่เต็มโลกจะไปหาศึกษาที่ทำที่ไหนที่จะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเป็นธรรมเครื่องถอดถอนยึดสิ่งที่เป็นอนิจจังนั้นอนิจจังมีอยู่เต็มโลกจะไปหาที่ไหนหาธรรมที่มาถอดถอนจิตใจที่ไปยึดถือสิ่งที่เป็นอนิจจังนั้นก็ต้องมาเอาไปศึกษาพิจารณาอวิชอนิจจังที่สัมผัสทางตานี่ที่มีอยู่เต็มโลกสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเหล่านี้ละเอามาเปิดเผยให้ใจของเราได้รู้ได้เห็นในการศึกษาพิจารณาในเมื่อได้จริงจังที่จะมุ่งมั่นในการศึกษาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเปิดเผยอยู่แล้วแต่ใจของเรามันไม่มองไปมองแต่สิ่งที่กิเลสมันชี้ไปมองแต่กิเลสมันดึงจัดนั้นหูดึงตาดึงจมูกดึงลิ้นดึงกายดึงใจไปนี่แล้วก็เอาสิ่งที่ดึงอันนั้นเอามาครอบงำให้ลุ่มหลงให้มัวเมาให้ลุ่มหลงให้มัวเมาให้เมาจนตั้งแต่เกิดจนตายนี่ตายแล้วไม่ใช่ว่ามันแล้วเพราะตายคำว่าตายตายเฉพาะดินน้ำลมไฟเท่านั้นจิตใจที่สู่กิเลสตัณหามันเอาในระลูกเสียงกินรถมามอมเมาอันนั้นมันไม่ได้ตายเมาตลอดการไปทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วจึงมาสรดสังเวชในการเกิดการตายที่ผ่านมาหาประมาณมีได้เราเรานี่ก็เหมือนกันนั่นล่ะนี่ชาติหน้ามีจริงไหมชาติใดไอ้ตายแล้วเกิดจริงเกิดตายแล้วเกิดจริงไหมนี่ข่าวพระพุทธเจ้าจะมาบอกว่ามีพระพุทธเจ้าจะมาบอกว่าไม่มีมันก็เหมือนกับบอกคนตาบอดแต่มันจะรู้จะเห็นว่ามีหรือไม่มีเป็นไปไม่ได้ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเอานี่ล่ะเป็นธรรมที่จะเยียวยาจิตใจที่มีมืดบอดนั่นน่ะให้มันสว่างกระจ่างแจ้งนี่แล้วคำว่าชาตินามีจริงธรรมวันตายแล้วเกิดจริงหรือไม่จริงนี่ไม่ต้องมีใครบอกดอกกลายเป็นเรื่องที่พูดการโก้เก๋มาเร็วๆนี้คงมีคนมาถามอยู่เราไม่สนปัดออกไปหมดเลยที่พี่สนอะไรก็เรื่องตายเรื่องเกิดนี่มันน่าจะสนก็เดี๋ยวนี้สนก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้
ดูจิตดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนั่นนะจิตใจของเรามีความยินดีในสิ่งนั้นหรือไม่ตาสัมผัสรูปจิตของเรามีความยินดีในรูปในรูปนั้นยินไล่ในรูปนั้นหรือไม่หูของเราสัมผัสเสียงมีความยินดีในยินไล่ในเสียงนั้นหรือไม่ใจของเราสัมผัสอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่ชอบใจมาสัมผัสนั่นใจของเรากำเริบในอารมณ์นั้นหรือไม่น่าจะสนใจในเดียวในปัจจุบันเดี๋ยวนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าในการที่จะไปสนใจก็เรื่องอดีตเรื่องอนาคตพระพุทธเจ้าท่านไม่สนใจพระพุทธเจ้าท่านเลยไม่ยิ่งต้องตัดว่าอย่าไปสนใจอดีตอย่าไปสนใจอนาคตให้สนใจในปัจจุบันนี้นี่เราให้สนใจในปัจจุบันนี้ล่ะเรียกว่าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ตาสัมผัสรูปอันนั้นเป็นตัวเป็นตนจริงไหมหูสัมผัสเสียงเป็นตัวเป็นตนจริงไหมจมูกสัมผัสกลิ่นเป็นตัวเป็นตนไหมลิ้นสัมผัสรสเป็นตัวเป็นตนไหมกายสัมผัสสิ่งที่มาถูกมาต้องกายสิ่งที่มาถูกมาต้องนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมนี่ใจอารมณ์ก็เหมือนกันมาสัมผัสใจอารมณ์นั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนที่เที่ยงแท้ถาวรจริงไหมนี่การศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเทศนา45พระพรรษานี่ยกแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารยกแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เนื่องลบแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสทางนั้นเพราะสัตว์โลกลุ่มหลงสิ่งเหล่านี้ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเพื่อแก้ความลุ่มหลงเพื่อให้พ้นจากโลกพ้นจากความลุ่มหลงนี่ให้รู้แล้วความลุ่มหลงก็ไม่มีนั่นแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาสิ่งที่ไม่มีในโลกมาเทศนาทำไมเพราะสัตว์โลกทั้งที่เกิดมาในโลกก็ลุ่มหลงสิ่งที่ไม่มีในโลกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าต้องการโปรดสงเคราะห์สัตว์ที่เกิดมาตายในโลกพระพุทธเจ้าสัตว์ที่เกิดมาตายในโลกก็มีความยินดียินยินไล่สิ่งที่มีในโลกแล้วก็สิ่งที่มีโลกอันนี้แหละเป็นเครื่องยึดติดสิ่งที่นอกโลกไม่มีอะไรที่จะผูกปิดจิตใจของสัตว์โลกให้เกิดแก่เจ็บตายนี่ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจงสรุปลงในจุดเดียวอันนี้คือสิ่งที่เกิดมาในโลกอันนี้ให้เอาอันนี้มาพิจารณาให้ชัดให้เขาถึงสัจธรรมของจริงที่เขามีอยู่และจะไม่หลงสิ่งที่มีในโลกจะไม่ยึดจะไม่หลงสิ่งที่เกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอีกต่อไปศึกษาธรรมแสนที่จะตรงไปตรงมาในตรงไปตรงมาเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะมีอ้อมค้อมอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ทำไมจึงอ้อมค้อมก็กิเลสมันจูงไปจูงไปมีเหตุมีผลจูงไปแสนที่จะมีเหตุมีผลที่เรียบร้อยงดงามก็ต้องไปก็เขาก็ต้องไปก็เขาก็ต้องไปตามที่กิเลสเขาจูงไปนั้นชักชวนไปนั้นไม่ได้เรื่องนานขนาดไหนก็ยังหลงก็ไม่แก้จุดที่ไม่แก้จุดที่คันไม่เกาตรงที่คันรักษาโรคไม่รักษาจุดที่เป็นเหตุให้เกิดโรคนั้นพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเทศนากับพระพาหิยะสิ่งใดเป็นข้าศึกใจให้ละสิ่งนั้นสิ่งที่เป็นข้าศึกสิ่งที่สัมผัสทางตาก็เป็นข้าศึกสี่สิ่งที่สัมผัสทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นข้าศึกนะสิ่งที่ไม่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นข้าศึกเด็ดขาดอ
ทำไม่เป็นข้าศึกกับใครทำมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวสิ่งที่เกิดมาในโลกจะสมมติว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นธรรมทั้งนั้นคืออนิจจังไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นมาแล้วตายเกิดขึ้นมาแล้วตายเกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงสลายไปในที่สุดเป็นธรรมทั้งนั้นธรรมไม่เป็นอันตรายแก่ใครแก่เจ้ากิเลสเท่านั้นมันไปย้อมสีไประบายสีสารพัดนี่ก็เป็นเครื่องมอมเมาทำไมเนี่ยมันที่เกศมันเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องมอมเมาเอาสิ่งนั้นเอามาเป็นเครื่องอยู่เย้าก็เพราะมันยังไม่ก็เพราะไม่สดใสใจไม่สนใจในการที่จะศึกษาพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องทางตาหูจมูกกายใจนั่นเองรูปไม่เที่ยงพิจารณาอยู่เสมอเอาความไม่เที่ยงไอ้เอามาเป็นหลักเอามาเป็นเป้าหมายรูปไม่เที่ยงเอาความไม่เที่ยงสิ่งที่สัมผัสทางตานั่นน่ะเอามาเป็นเป้าหมายจะสัมผัสอะไรตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาทีเดียวสัมผัสอะไรเอาสิ่งที่สัมผัสนั่นมาพิจารณาเอาสิ่งที่สัมผัสนั่นมาพิจารณาสรุปแล้วเป็นดินสรุปแล้วเป็นดินแม้แต่ดินจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเกิดคืออาศัยแผ่นดินทั้งนั้นอาศัยแผ่นดินอาศัยธาตุแม้แต่แผ่นดินและธาตุเขาก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรก้อนหินเขาก็ไม่รู้เป็นก้อนหินก้อนทรายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นทรายสรุปว่าดินเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรน้ำก็เหมือนกันน้ำจะรู้ว่าจะเป็นน้ำไหมลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกลมที่เต็มอยู่ในโลกธาตุลมรู้ว่าเป็นลมไหมไฟก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันรู้ว่าเป็นไฟไหมเขาไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนก็คือดินน้ำลมไฟนี่แหละธรรมชาติดินน้ำลมไฟเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรและเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะเป็นอะไรได้มันก็คือสิ่งที่เกิดมาตายสิ่งที่เกิดก็ไม่รู้ตายก็ยังไม่รู้อีกความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นเราเป็นเขาเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงแล้วกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้มันอยู่ในก้อนดินเหรอสัจธรรมนี่แหละจะเป็นธรรมที่ประหารประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกกระใจเพราะสัจธรรมของจริงนี่แหละเป็นสิ่งที่สร้างสิ่งที่เป็นข้าศึกกระใจเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกกระใจทีเดียวไม่ได้สร้างธรรมชาติของเขาเป็นข้าศึกกระใจแต่ธรรมชาติอันแท้จริงเขาไม่ได้เป็นข้าศึกกระใจกิเลสที่ไม่รู้จักสัจธรรมนั้นอันนี้เป็นข้าศึกตลอดกาลวัตตาสัมผัสอะไรหูสัมผัสอะไรเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้าศึกเสียหมดกิเลสมันไปเอามาเป็นข้าศึกทั้งสิ่งนั้นไม่รู้เรื่องเลยจะว่าผู้หญิงผู้ชายของเกิดมาตายทั้งนั้นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นหนังห่อสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นมันก็อยากเอาสิ่งนี้มาเป็นข้าศึกยิ่งว่าพิจารณาศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สัจธรรมของจริงไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้สงบอย่างเดียว
แต่คำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนว่าให้สอนให้ฟุ้งซ่านสอนให้ตื่นในการที่จะศึกษาสัจธรรมใจต้องสงบใจจึงใจจึงจะศึกษาสัจธรรมของจริงได้ใจฟุ้งซ่านเมื่อหมดสิทธิ์ยิ่งศึกษาไปยิ่งศึกษาไปยิ่งไม่มีทางออกยิ่งไม่มีทางไปเป็นการด้นเป็นการคาดคะเนนั่งลงไปอย่างนี้ตั้งเป้าเอาไว้เอาอันนี้ละอันนี้ละอันนี้ละรูปอันนี้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 เสียงอันนี้เสียงอันนี้เสียงอันนี้กลิ่นอันนี้กลิ่นอันนี้กลิ่นอันนี้ชัดส่วนใดแล้วในขณะชัดนั้นพิจารณาเพื่อที่จะให้กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจการพิจารณานั้นเป็นวิธีการที่จะกำจัดข้าศึกรู้แล้วเห็นแล้วนี่ข้าศึกนี่ราบคาบไปเลยข้าศึกราบคาบใจของเราก็สงบราบคาบเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ไม่สงบไปสงบก็พักข้าศึกมันกุ้มรุมเข้ามาสิ่งที่ตาเห็นใจเก็บเอาไว้สิ่งที่หูได้ยินใจเก็บเอาไว้เต็มหัวใจแล้วใจมันจะสงบได้เหรอก็ต้องกำจัดข้าศึกกำจัดข้าศึกกำจัดข้าศึกกำจัดโดยวิธีที่เรียกว่าพิจารณาสิ่งที่สัมผัสตาหูจมูกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นให้เป็นอนิจจังชัดลงไปไม่มีทางออกไม่มีทางไปถ้ายังเห็นไม่รู้ว่าโลกธาตุนี่เป็นอนิจจังแล้วนั่นน่ะสิ่งโลกธาตุทั้งหมดจะต้องเป็นข้าศึกอยู่อย่างนั้นรู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทั่วโลกธาตุสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีในโลกจะไม่เป็นข้าศึกแก่ใจที่รู้โลกสิ่งที่มีในโลกอันนั้นว่าเป็นอนิจจังถ้ายังหลงนี่จะรู้ขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าหากว่าเรียนหลงอันนี้สิ่งเหล่านี้ยังเป็นข้าศึกอยู่ตลอดกาลเดินยังกลมก็ตั้งแต่เดินก้าวแรกเดินก้าวแรกก็เอาละพิจารณาไปก้าวเทียมนั่งข้างขวาก้าวแล้วเดี๋ยวขาซ้ายก้าวขาขวาก้าวอันนี้ก็ข้าวขาขวาซ้ายก้าวอันนี้มันก็แสดงว่าไม่เที่ยงอยู่ชัดๆขาขวาก้าวขาขวาเกิดนี่เป็นการเกิดแห่งขาขวาก้าวขึ้นไปขาซ้ายก้าวเข้าไปอันนั้นอ่ะเกิดอีกแล้วคือเกิดเป็นการย่างไปเกิดเป็นการก้าวไปมันเกิดดับมันก็หยุดดุอยู่ทุกขณะใจของเราลู่ขาขวาก้าวใจของเราลู่ขาซ้ายก้าวอันนั้นก็เป็นการเกิดการดับในโลกธาตุมีแต่ของเกิดดับทั้งนั้นพิจารณาอนิจจังสนุกที่สุดรู้อนิจจังแล้วรื่นเริงเพลิดเพลินที่สุดไม่พิจารณาอนิจจังแล้วไม่สนุกเลยการปฏิบัติธรรมไม่พิจารณาอนิจจังแล้วโอกาสที่จะรื่นเริงเพลิดเพลินในสัจธรรมของจริงเป็นไปไม่ได้ไม่มีโอกาสจึงให้พากันเข้าใจตื่นในการพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ชัดตามความเป็นจริงสรุปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าอริยสัจอริยสัจก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเป็นอริยสัจ
หรืออริยสัจคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันเดียวกันปัญหาทั้งหลายเป็นของเกิดทั้งนั้นโลภะเป็นของเกิดโทสะเป็นของเกิดโทโมหะเป็นของเกิดราคะโทสะเป็นของเกิดทั้งนั้นสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีเราชอบอะไรใช่ชอบเราชอบอะไรชอบอะไรนี่เราจะชอบอยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่ได้เวลาความโกรธขึ้นมาเราชอบสิ่งที่เราชอบเรายังชอบไม่สิ่งที่เราชอบนั้นนี่ก็แสดงถึงความเกิดความดับอนิจจังทุกขังอนัตตาศึกษาข้างนอกศึกษาข้างนอกไม่ใช่จะศึกษาแต่ข้างนอกไม่ใช่รู้ข้างนอกอย่างเดียวศึกษาข้างนอกศึกษาข้างในแล้วก็รู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในภายในด้วยไม่มีอะไรนี่ล่ะพระพุทธเจ้าท่านจึงเบื่อกลืนน้ำลายเจ้าของ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 อร่อยอร่อยมาตลอดกาลแต่ไม่ได้อะไรกลืนน้ำลายเจ้าของกลืนน้ำลายเจ้าของอร่อยอร่อยตลอดกาลแต่ไม่ได้อะไรอิ่มไม่เป็นสมถะอย่างนั้นวิปัสสนาอย่างนั้นศีลมีองค์เท่านั้นสมาธิมีในกี่ลักษณะนี่ดูอยู่ในเรานี่ดูอยู่ในเรานี่อยู่ดูอยู่ในเรานี่มันไม่อยู่ในคำพูดไม่อยู่ในตรงสื่อดอกตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจรู้ตั้งใจดูนี่ศีลมันหักเป็นสมาธิหักเป็นสติหักเป็นไม่มีเรื่องอะไรไม่มีงานทำจริงๆก็แยกแยะออกไปดูมันหัวของคนนี่มีอะไรบ้างหัวของเรานี่มีอะไรบ้างเอาใจดูเอาผมเอาใจดูหน้าผากเอาใจดูคิ้วเอาใจดูตาเอาใจดูจมูกเอาใจดูปากเอาใจดูคอเอาใจดูหูดูเฉพาะหัวนี่ถ้ามันไม่มีงานถ้ามันใจมันไม่ไปไม่มาทางไหนอ่ะเอาใจของเราดูศีรษะของเราดูศีรษะของเราดูศีรษะของเรานี่ก็จะดูส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ดูผมดูผมดูผมบนศีรษะดูผมดูผมดูผมบนศีรษะดูยังไงดูยังไงมันก็อยู่อย่างนี้มันไม่รู้ว่ามันเป็นผมตัดมันก็ไม่รู้โกนมันก็ไม่รู้จะเอาน้ำอบน้ำหอมไปใส่หรือไม่ใส่มันก็ไม่รู้จะเอาไปทิ้งในถังขยะหลังจากตัดหลังจากโกนมันก็ไม่รู้ตาก็เหมือนกันดูตาตาก็อยู่ที่หัวตา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 นี่ตาเจ้าดูสัมผัสอะไรเจ้าเห็นอะไรเจ้ารู้ไหมตา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 เจ้าเห็นรูปเจ้ารู้ไหมให้ถามตั้งใจถามตั้งใจถามตั้งใจถามแล้วใจของเราเนี่ยตอบ
ตาไม่รู้จนกระทั่งว่าเป็นตาและตาจะรู้อะไรตาไม่รู้ว่าเป็นตานะตาไม่รู้ว่าเป็นตาแล้วตาจะรู้อะจะเห็นอะไรไอ้ที่รู้มันต่างหากนะรู้มันส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ตารู้นะไอ้ตาคนตายแล้วตายังมีนะนี่จึงว่าไม่ได้เรื่องอะไรไม่มีงานทำมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นอุบายที่จะพิจารณาอะไรเอาตาหูจมูกลิ้นนี่เอามาศึกษาเอามาวิจัยเอามาเรียนเอามาแยกแยะนี่ก็เรียนธรรมเรียนอริยสัจแยกแยะอริยสัจเพราะอริยสัจก็ของเกิดของแก่ของตายนั่นหมุนเข้ามาในนี้เราเป็นธรรมทั้งก้อนหมุนออกไปแล้วนั่นน่ะเป็นเชือกไฟทั้งนั้นใจของเรามันยังเป็นไฟอยู่นี่ไปสัมผัสเชือกมันก็ลุกทั้งนั้นใจของเรามันมีกิเลสนี่ไปสัมผัสเชื่อมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาใจของเรามีกิเลสนี่สัมผัสธรรมสัมผัสสัมพันธ์สัมผัสธรรมสัมผัสธรรมไม่มีอะไรหรอกที่จะปราบกิเลสมีแต่ธรรมเท่านั้นทั้งสรีระร่างกายของเราทั้งหมดนี่เป็นธรรมทั้งก้อนที่จะปราบข้าศึกตัวกิเลสตัวหลงถ้าหากว่ารู้แล้วไม่หลงถ้ารู้ของจริงแล้วไอ้คำว่าความยินดียินร้ายจะไปเกิดความยินดียินร้ายเพราะของที่รู้แล้วเห็นแล้วเป็นไปไม่ได้จึงว่าศึกษาธรรมเรียนธรรมปฏิบัติธรรมอย่าให้ใจของเราว่างอย่าให้ใจของเราห่างเหินจากสัจธรรมของจริงสัจธรรมของจริงมีอยู่กับเราตลอดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทีเดียวตื่นขึ้นล่างหน้านั่นล่างแล้วของสกปรกตื่นขึ้นมาล่างแล้วตาของสกปรกตาตื่นขึ้นมาแล้วล่างปากของสกปรกไม่ใช่ร่างของหอมนะมีแต่จะเอาของที่กิเลสมันว่าเป็นของหอมของหอมนั่นน่ะเอามาย้อมมาทาแล้วก็ยังว่าของสกปรกหอมมันไม่ใช่ของเล่นนะคำว่ากิเลสนี่มันจึงว่ามันมีแต่ที่จะเพิ่มแสงสีเพื่อไปกระตุ้นโลกเดี๋ยวนี้กำลังร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะถูกกิเลสมันหาอะไรต่ออะไรอะไรต่ออะไรมันมากระตุ้นหาลาภมากระตุ้นหายศมากระตุ้นหาอะไรมากระตุ้นแข่งขันกันไปเพื่อที่จะให้ได้จุดที่กิเลสมันเอามาตั้งไว้เป็นเครื่องยั่วยวนยั่วเย้าโลกอันนี้เป็นฟืนเป็นไฟเป็นฟืนเป็นไฟเพราะตัวกิเลสไม่ใช่โลกอันนี้เป็นฟืนเป็นไฟโดยธรรมชาติโลกอันนี้เป็นโลกอย่างนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดกันการมาแต่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเพราะตัวกิเลสมีแต่ธรรมเท่านั้นนะที่จะยังความร่มเย็นให้เกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตใจได้ถ้าหากว่าไม่เอาธรรมมาเป็นหลักจิตหลักใจก็จะมีแต่โลกเต็มทั้งหัวใจเพ
พราะไม่มีธรรมเครื่องผลักดันไม่มีธรรมที่จะยับยั้งกระแสโลกไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งจิตใจไม่ให้กระโดดไปสู่กระแสโลกกระแสโลกก็โลกคือกระแสของร้อนทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ผู้ที่สนใจที่จะเอาธรรมมาเป็นเครื่องอยู่ของใจนี่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากมีแต่แสวงหาโลกมาแสวงหาโลกแสวงหาเรื่องโลกแสวงหาเรื่องของกิเลสเอามาเป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นเครื่องสนองความต้องการของใจจะแสวงหาธรรมมาเป็นเครื่องสนองไม่มีน้อยมากคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์ให้ความร่มเย็นแก่โลกนับวันที่จะผู้ที่จะรับความร่มเย็นผู้ที่จะได้ประโยชน์อันเกิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้านับวันที่จะน้อยลงไปแม้แต่ในวงการของนักบวชฟูด้วยลาภยศสรรเสริญแข่งขันกันซ้ำก็กิเลสมันก็เป็นกิเลสนี่ไม่ว่ากิเลสชาวบ้านไม่ว่ากิเลสชาววัดไม่ว่ากิเลสพระกิเลสโยมกิเลสก็คือกิเลสพูดถึงสกปรกก็สกปรกทั้งนั้นพูดถึงร้อนเป็นฟืนเป็นไฟร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทั้งนั้นไม่ใช่กิเลสใจไอ้ชาวบ้านร้อนเป็นฟืนเป็นไฟสกปรกกิเลสของชาววัดของนักบวชนี่เยือกร่มเย็นแล้วก็สะอาดสะอาดไม่เป็นอย่างนั้นจึงว่ากิเลสก็เป็นกิเลสแล้วธรรมที่จะมากำจัดกิเลสเดี๋ยวนี้มีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนเพียงไรกำจัดตัวราคะตัวโทสะตัวโมหะตัวนี้มีใครสนใจกันมากน้อยแค่ไหนเพียงไรราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาเป็นของร้อนทั้งนั้นมุ่งกำจัดของร้อนกันแค่ไหนเพียงไรมีแต่จะไหลแล่นไปสู่ของร้อนกันทุกระดับคิดดูให้มันดีๆพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่เปราะบางการที่จะรักษาให้สมบูรณ์แน่นหนาในจิตในใจเป็นงานหนักไม่ใช่งานเบาต้องตะเกียกตะกายต้องตะเกียกตะกายต้องแหวกว่ายอยู่เฉยๆไม่ได้ดอกกระแสของโลกแรงกว่าแรงกว่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวจึงว่าพระศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่เปราะบางแตกง่ายร้าวง่ายพังง่ายผู้ที่จะทรงพระศาสนาพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยสิสติพร้อมในสมาธิและพร้อมในปัญญานี่ต้องพากันตื่นตัวอย่าพากันเช้าชามเย็นชามเช้าชามเย็นชามจะกลายเป็นนักบวชประเพณีศาสนาประเพณีความเจริญของพระศาสนาก็หมายถึงโบสถ์งามๆศาลางามๆชาวบ้านเต็มวัดเต็มวาความเจริญของพระศาสนาความเจริญของพระศาสนาไม่พูดกันแล้วเดี๋ยวนี้พระเนนจริงจังประกอบความภาคความเพียรเดินจะกรมนั่งสมาธิหลีกเล่นปลีกออกจากการคุกคีไม่ใครจะมีการพูดกันเอาเงินเป็นเครื่องวัดความเจริญเอาทายชาวบ้านปริมาณคนเขาวัดเขาว่าเป็นความเจริญค่านิยมมันเปลี่ยนไปนี่จึงว่าพระศาสนานับวันที่จะนับวันที่จะเปลี่ยนไปตามกระแสจึงพากันตื่นตัวพากันคิดไม่พากันตื่นตัวไม่พากันคิดนี่ไม่ได้นะวิกฤตนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดาวิกฤต
เศรษฐกิจวิกฤตเราไม่สนนะทำวิกฤตศีลทำวิกฤตอันนี้คือตัวสร้างปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตมันจะมีปัญหาปัญหาอะไรเราก็รู้อยู่นี่ปากของคนท้องของคนมันจุเท่าไหร่กินวันหนึ่งเท่าไหร่นี่สนใจกับอะไรก็วิกฤตมากมายไก่กองนักหนาสนใจกับทำวิกฤตนี่ศีลวิกฤตนี่ไม่มีการพูดกันถึงเลยเดี๋ยวนี้คำว่าศีลธรรมพูดแต่เงินนี่แหละทำลายประเทศชาติทำลายพระศาสนาถ้าหากว่าไม่สนใจคำว่าหลักศีลธรรมจึงพากันระมัดระวังนะให้รู้จักว่าวิกฤตมีอะไรดูหน้าดูหลังหมดเวลาแล้วพักกันพักผ่อนกันเลิกกัน